สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนาราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนั่นเองนะครับ ก็สลับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดกันนะครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะขอผมมาว่าเอออยากจะรู้จังเลยว่าเฮ้ยผมมีทุนน้อยมีแค่ร้อย0 0เหรียญเองอยากจะทําเงินให้ได้เยอะๆทําได้ไหมนะครับก็ก่อนอื่นผมต้องขอตอบก่อนนะครับว่าทุนร้อยถึงสองเหรียญถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยมาราวๆหกพันถึงเจ็ดบาทเลยใช่ไหมฮะเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพอมันแปลงเป็นเงินดอลแล้วมันอาจจะดูน้อยนะครับแต่ความจริงแล้วนะฮะผมบอกก่อนว่า การที่มีทุนนะครับร้อยถึงสองเหรียญไม่ได้ถือว่าน้อยนะครับถือว่าเยอะนะอ่ะแต่ว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะดูน้อยเนาะเพราะว่าเป็นเลขร้อยสองเองนะครับแต่ว่ามูลค่ามันเนี่ยหกถึงเจ็ดพันบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะเทรดและทำกำไรให้ได้เยอะๆจากทุนหนึ่งร้อยถึงสองเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับล้วก็ทําได้อยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เรื่องยากนะฮะซึ่งผมเองนะครับก็ทําให้ดูมาหลายคลิปแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับพักมาถามอยู่ตลอดเลยว่าเออสอนเทคนิคของผมได้ไหมนะครับให้ผมแชร์เกียวคมม็า ผมไม่ได้กักบวิชาอยู่แล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่เองนะครับก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะแล้วก็มือใหม่หลายๆคนผมคิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้เองนะฮะนอกจากผมจะมาสอนแล้วนะครับผมก็จะมาทําเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับโดยการเทรดนะผมจะเทรดวันนี้นะฮะเอากําไรสักประมาณห้าสิบดอลลาร์แล้วกันนะครับไม่มากไม่มายเกินไปเนาะเพราะว่าทุนเราแค่สองร้อยดอลลาระะกัันนนครบําไวี้ โอเคผมเพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับเดี๋ยวรอไปดูกันเลยนะครับว่าเทคนิคที่ผมจะมาสอนให้เพื่อนๆในวันนี้เป็นเทคนิคอะไรแล้วกับไรที่ผมจะทําได้ในวันนี้50ดอลล่าร์ผมจะทําได้ไหมนะครับโอเคผมเพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ Here we go โอเคผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับ <jamais drama> สำหรับเทคนิคท exactly ี่ผมจะมาสอนเพื่อนๆนี้นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับอ่ะสำหรับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic and MACD นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับก่อนอื่นวิธีการเซตนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูที่4นะครับที่เป็นเมนูรูปกราฟนี้นะฮะ ก็คือเมนูสำหรับตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นเมนูที่เขียนว่า stochastic นะครับเป็น indicator ที่ชื่อว่า stochastic นั่นเองนะครับก็ <c oughs> ให้เพื่อนๆกดตัวบวกด้านหลังตรงนี้มาก่อนได้เลยนะครับอ่ะกดมาแล้วก็ให้เพื่อนๆติ๊กถูกนะฮะโอเคเพื่อนๆเอา stochastic มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เพื่อนๆเอา macd นะครับซึ่ง macd เนี่ยจะอยู่ด้านล่าง stochastic เลยนะครับหรือว่า macd นะฮะอ่ะก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ตัวบวกด้านหลังตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ ติ๊กถูกเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็กดปิดไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เส้น s t o c ค a s t กแล้วก็เส้น MACD หรือว่าเส้น MACD นะครับมาไว้2ตัวอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเส้น MACD นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเส้น s t o c ค a s t i c นั่นเองนะครับคราวนี้วิธีการเข้าทำนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับเราจะเข้าทำตอนไหนนะฮะสำหรับเทคนิคนี้นะครับการเข้าทำของเรานะครับเราจะเข้าทำตอนที่เส้น MACD นะครับเอ่าเส้น MACD ก็คือเส้นสีส้มตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีส้มตัดเส้นสีเหลืองลงเราจะกดเทรด แต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นแม่ดีหรือว่าเส้นสีส้มตรงนี้นะครับวิ่งตัดเส้นสีเหลืองขึ้นไปนะฮะให้เราทําการเทรดขึ้นหรือว่ากดเล่นขึ้นสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการดูง่ายๆนะครับสําหรับเทคนิคนี้นะฮะคราวนี้เราเอาเส้นสโตแคสติกมาทําไหมนะครับด้านล่างตรงนี้เราเอามาทําไหมนะครับสำหรับเส้น s t o แคสติกตรงนี้นะครับที่เราเอามานะฮะเราเอามาเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะอ่ะสมมตินะครับ สมมติว่าตรงนี้นะครับเราเห็นละวว่าเส้นแ a งคดีตัดลงนะครับเราเห็นแล้วเส้นแ a งคดีตัดลงนะฮะแต่เราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเราควรกดลงดีไหมเราเห็นกราฟแล้วเฮ้ยกราฟมันค่อนข้างสวิงนะอาจจะขึ้นต่อก็ได้อะเราไม่กล้ากดลงนะครับให้เราลงมาดูที่สโตคัสติกต่อนะครับว่าสโตคัสติกตัดลงเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่าสโตคัสติกนะครับเขาจะมีเส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นสีน้ําเงินอยู่นะครับถ้าเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับตัดสีม่วงลงมานะครับแปลว่าให้เรากดเทรดลงเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเส้นนนนสโตตคิกกััดลงเหมือะะ ก็ให้เราทําการกดเทรดลงได้เลยนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้น m a c d ดีตัดขึ้นนะครับก็ให้เรามาดูที่เส้นสโตคัสติกต่อนะครับว่าเส้นสโตคัสติกตัดขึ้นไหมนะครับอย่างในตัวอย่างตัวนี้ก็ตัดขึ้นเหมือนกันนะฮะอ่ะก็อันนี้เราก็สามารถกดเทรดขึ้นได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วนะครับถ้าเราดูเส้น m a c d ดีแล้วเรามั่นใจนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องดูเส้นสโตคัสติกด้านล่างก็ได้นะครับเราก็กดเทรดขึ้นไปได้เลยนะฮะแต่สําหรับใครที่ต้องการความมั่นใจนะครับก็ลงมาดูที่เส้นสโตคัสติกนนนะัเ่อง กโอเคผมสำหรับเทคนิคนี้นะครับก็วิธีการเทรดจะประมาณนี้เลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันเลยนะครับว่าในการเทรดของผมนะครับผมเทรดยังไงนะฮะแล้วก็ผมอ้างอิงแต่ละการเทรดผมอ้างอิงอะไรบ้างนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละไม้ผมเทรดยังไงนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่1กันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับไม้ที่1นนะฮะตอนนี้ผมเข้าไปแล้วนะครับ ไม้ที่1ึงตอนนี้ผมเข้า10ดอลลาร์นะครับสลับไม้นี้นะฮะโอเคสลับไม้นี้นะครับถามว่าทําไมผมถึงกดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับเส้น m a c d ดีนะครับเส้นสีส้มตัดเส้นสีเหลืองลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เส้นในส่วนของเส้น stochastic เองนะครับเส้นสีฟ้าก็ตัดเส้นสีม่วงลงมาเหมือนกันนะฮะอ่ะตอนนี้เนี่ยสัญญาณนเฟ f i r มนะครับว่าลงทั้ง2อนดิ d คเต t o r เลยนะฮะผมก็เลยกดลงนะครับตามเทคนิคนั่นเองนะฮะโอเคผมเดี๋ยวรามารอลุ้นกันครับว่าไม้นี้เราจะชนะไหมนะฮะ ซึ่งผมเองนะครับก็จะเทรดตามอิดิเคเตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะแต่ว่าจะอาศัยการวิเคราะห์กราฟด้วยนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ฝึกวิเคราะห์กราฟอยู่นะครับอาจจะวิเคราะห์ไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มฝึกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับสักพักละก็พอจะมีฝีมือบ้างแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้โอเคครับผมอ่าอีกห้าวินะครับสี่ละอีกสามวิสุดท้ายครับทุกคน โอเคนะครับสลับไม้ที่1นะฮะเราชนะนะครับกำไรตอนนี้นะครับก็ได้เพิ่มมาอีก8.2ดอนนะครับโอเคสลับไม้ที่1นี้นะครับก็ไม่ยากนะครับตามที่อธิบายไปเลยนะฮะก็คือเส้นแม็กีนะครับตัดเส้นสีเหลืองลงนะครับก็คือเส้นสีส้มตรงนี้นะครับตัดเส้นสีเหลืองลงแล้วก็เส้นสีฟ้านะครับของเส้นสโตแคสติกนะฮะตัดเส้นสีม่วงลงผมก็เลยกดเทรดลงนั่นเองนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปไม้ต่อไปต่อเลยนะครับอีก5าวิสุดท้ายครับผม สำหรับไม้นี้นะครับผมจะลง10ดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับโอเคกดแล้วนะฮะอ่ะโอ,โอ้กราฟมีการกระโดดขึ้นจากที่เรากดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีผลอะไร โอเคครับผมสรับการเทรดนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปก็คือในแต่ละไม้นะครับเราจะเทรดตอนที่เส้นสโตแคสติกนะครับกับเส้นแม็กดีนะฮะทำการตัดกันสดสดใหม่ๆเท่านั้นนะครับเส้นสโตแคสติกเนี่ยอาจจะเคยตัดกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเส้นแม็กดีนะครับจะต้องเพิ่งตัดกันเท่านั้นนะครับเราถึงจะกดเทรดได้นะฮะสมมุติว่าเส้นแม็กดีตัดกันมาได้นิดนึงนะครับเราก็อาจจะรอให้คอนเฟิร์มว่าเขาตัดกันจริงๆก่อนก็ได้นะครับแล้วแทงต่อไปเราถึงจะกดเข้าเทรดตอนนั้นนะฮะอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดวว่่่าามันนผช ที่ตัดกันไปแล้วสัก3 4แท่งแล้วอย่างนี้นะฮะไม่ต้องไปกดนะครับเพราะว่าตอนที่เรากดตอนนั้นนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่เขากลับตัวแล้วก็ได้นะฮะอันนี้เนี่ยคอนข้างเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเทรดแต่ละไม้นะครับควรสังเกตให้ดีๆนะครับเป็นช่วงที่เส้นแม็กดีตัดกันแล้วเท่านั้นนะฮะก็พึ่งตัดเลยจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าตัดไปแล้วสัก1แท่งอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโอเคไอันี้แพ้นะครับแต่ว่าถ้าตัดเกินไป3าสแท่งแล้วไม่ต้องเล่นต่อนะครับเพราะว่ามีโออกาสที่จะะแพ้นนนััเงครบ โอเคผมเดี๋ยวเราไปไม้ต่อไปนะครับสำหรับไม้ที่2นี้แพ้นะครับก็เทรดตามเทคนิคนะครับก็มีโอกาสทั้งแพ้และชนะนะครับแต่ว่าแต่ละไม้นะครับก็ขึ้นอยู่กับกราฟด้วยนะครับบางทีอาจจะเทรดถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าถ้ากราฟอยู่ในช่วงที่ผันผวนเนาะเราก็อาจจะแพ้ได้นะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปตอบไม้ที่3กันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเส้นแม็กดีนะครับตัดลงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวปิดแท่งนี้นะครับจะกดเทรดลงนะครับเพราะว่าเพิ่งตัดเลยนะครับสดๆร้อนๆเลย โอเคปิดปิดปิดเลยปิดตอนนี้โอเคผมอ่าผมกดแล้วนะครับตอนนี้ผมกดเทรดลงนะฮะไม้นี้สลับไม้นี้นะครับผมกดเทรดลงเพราะอะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะฮะก็คือตอนนี้นะครับเส้น Mac d ดีตัดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตนคาสติเองก็ตัดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วิ่งต่ําลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะว่าตอนนี้การที่เรากดเทรดลงเรามีโอกาสที่จะทํากําไรได้นั่นเองนะฮะ โอเคผมเดี๋ยวเรามารอรุ้นกัน,นะฮะว่าไม้นี้เราจะชนะไหมนะครับ okay. กราฟค่อนข้างจะเวี่ยงเวียงนะครับตอนดึกๆเหวี่ยงแต่เวี่ยงไม่ค่อยมากนะครับมีการแบบราคาลอยตัวบ้างนิดนดหน่อยๆน่อยนะฮะยี่สิบวิสุดท้ายนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูกันครับสำหรับวันนี้นะฮะผมจะเอากํำไรแค่ห้าสิบดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำถึงไหมนะฮะ ผมเองวันนึงเอาไม่เยอะนะครับเราจะเอานิดๆหน่อยๆนเอาพอที่เราใช้ในแต่ละวันนะครับถ้าเราเอาเยอะเกินก็ไม่ดีนะครับอู้สับไม้ที่สามพ้นะครับอ่ะก็สําหรับแต่ละเทคนิคนะครับก็ไม่มีเทคนิคไหนที่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะก็จะมีเทคนิคที่บางเทคนิคนาาทำให้เราพลาดได้น้อยที่สุดเท่านั้นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อกันไม้ที่สี่เลยนะครับโอเคผมตอนนี้เราน่าจะได้ไม้ที่สี่แล้วครับสำหรับไม้นี้นะฮะผมลงไปหกสิบสองดอลลาร์กับอีก ห้าเซนห้าสิบเซนนะหกสบสอจุดห้าดอลลาร์เลยนะครับก็เป็นเงินอยู่ราวๆพันแปดร้อยกว่าบาทเลยนะครับถือว่าไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆนะครับอ ลาเราเทรดเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะครับอย่าพยายามหัวร้อนนะฮะโอเคผมสลับไม้นี้ผมกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่กดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าเส้น Mac d ดีตัดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เส้น t o c h a สติกเองก็ตัดขึ้นเรียบร้อยนะครับเขาตัดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วสักพักแล้วนะฮะแต่ว่ายังวิ่งอยู่เหนือเส้นสีม่วงมาตลอดนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นต่อนั่นเองนะครับผมก็เลยกดเทรดขึ้นไปนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะฮะว่า ไม้นี้เราจะชนะหรือเปล่านะครับเอ่ออีกยี่สิบวิสุดท้ายนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนเทรดนะครับอย่าพยายามแบบใช้อารมณ์เยอะเกินไปนะครับใช้เทคนิคใช้หลักการให้เยอะๆนะครับเวลาเราเทรดนะครับตลาดไม่สนอารมณ์เราอยู่แล้วนะครับสนแค่เทคนิคของเราเท่านั้นนะฮะถ้าเทคนิคเราดีเราก็ชนะตลาดนะครับอย่าพยายามหัวร้อนนะฮะเราต้องฝึกอารมณ์เราให้ดีๆนะครับโอเคผม โอเคนะครับสำหรับไม้นี้นะครับไม้ที่สี่นะครับเราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับมาที่5ดอลลาร์ใหม่อ่ะสิบดอลลาร์สี่นะครับกลับมาที่10ดอลลาร์ใหม่นะครับตอนนี้นะครับจาก241ดอลลาร์นะครับก็กลายมาเป็น265ดอลลาร์กับอีก58เซนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เราต้องการเท่าไหร่วันนี้ผมต้องการ50าสิบดอลนะครับก็เท่ากับ Uh, 291ดอลล์นะครับที่เราจะต้องทำให้ถึงตอนนี้นะฮะก็ขาดอีกประมาณ26ดอลลาร์นะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อที่ไม้ที่5เลยนะครับโอเคผมไม้นี้ผมกดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวที่บายนิดนึงนะครับว่าไม้นี้ทําไมกดขึ้นนะครับไม้นี้เป็นน่าจะไม้ที่5แล้วหรือเปล่านะครับเมื่อกี้นั่งวิเคราะห์กราฟอยู่ลืม นึกถึงว่าไม้ที่เท่าไหร่นะครับโอเคผมไม้นี้นะครับที่กดขึ้นนะฮะเหตุผลเพราะว่าเส้น m a c d ดีตัดขึ้นนะครับตามเทคนิคของเราเลยนะครับแล้วก็เส้น s t o c h a s ติกเองนะครับก็วิ่งตัดเส้นสีม่วงขึ้นมาเลยเหมือนกันนะฮะนี่เลยนะครับวิ่งตัดเส้นสีม่วงขึ้นมาสักพักเลยนะครับโอเคผมไม้นี้ผมเลยกดเทรดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันฮะว่าไม้นี้จะชนะหรือเปล่านะครับถ้าแพ้เราก็คูณ2.5เท่าเข้าไปนะครับอ่ะสิดอลก็จะกลายเป็น25าดอนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้แก้ในไม้ถัดไปะเพราาว่ ถ้าเราเอาไว้เทรดในแม้ถัดไปใช่ไหมครับ25ดอลถ้าเราชนะแล้วนะครับเราก็จะได้10ดอลที่เราแพ้ไม้นี้กลับมาด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้กําไรนะครับที่เราชนะในไม้ต่อไปกลับมาด้วยนั่นเองนะครับจะ cover ทั้งทุนที่เสียไปแล้วก็ได้กําไรกลับมาด้วยนะครับอ่ตรงนี้เดี๋ยวเรารอดูกันนะฮะโอเคอ่าสลับไม้นี้แพ้นะครับโอเค ก็เป็นไปตามเทคนิคทุกอย่างนะครับคือเส้นแม็กีตัดขึ้นเราก็กดเทรดขึ้นนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเนื่องด้วยกราฟมันวิ่งเป็นขาลงด้วยนะครับสักพักละไม่าเป็นขาลงได้สักพักละนะครับก็มันทําให้ผมเทรดแล้วค่อนข้างมีโอกาสแพ้นะครับเวลาเพื่อนๆจะเทรดให้ได้ผลที่สุดนะครับดูกราฟด้วยนะครับว่าตอนนี้กราฟวิ่งเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นขาลงแบบนี้นะครับเวลาเพื่อนๆเทรดให้เพื่อนๆเทรดแบบกดลงจะดีกว่านะครับก็คือรอให้เส้นแม็กซีนะครับตัดเส้นเส้นสีเหลืองลงนะคร แล้วก็เทนเป็นเทนขาลงด้วยนะครับโอกาสที่เพื่อนๆกดไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆมีโอกาสชนะมากขึ้นนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปไม้ที่หกกันต่อเลยนะครับอน่าจะกดขึ้นต่อได้ครับเพราะว่าแทงนี้ขึ้นไปค่อนข้างรุนแรงเลยนะฮะแสดงว่ากราฟค่อนข้างที่จะมีแรงส่งให้วิ่งขึ้นไปต่อได้ครับไม้ต่อไปเรามีโอกาสชนะสูงมากครับเดี๋ยวเรารอก,กดเทรดขึ้นนะฮะโอเคกดแล้วผมไม้นี้ สำหรับไม้นี้นะครับกดเทรดขึ้นเนื่องด้วยเหตุผลอะไรนะฮะอ่ะไม้นี้นะครับกดเทรดขึ้นเพราะว่าเส้นแม็กดีตัดขึ้นนะครับเส้นสีส้มตัดเส้นสีเหลืองขึ้นแล้วก็เส้นสโตคาสติกเองนะครับก็ตัดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัดขึ้นมาค่อนข้างสักพักหนึ่งเลยนะครับอ่ะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเขาน่าจะขึ้นต่ออีกยาวๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าไม้นี้เราจะชนะไหมนะครับอีก30วิสุดท้ายผมทุกคน ก็สำหรับไม้นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับกดเทรดตามระบบเลยนะครับตามเทคนิคของเราเลยอ่าก็ลุ้นกันฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับเทคนิคนี้ค่อนข้างอาศัยช่วงเวลาการอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่ากว่าที่เส้นแบ็กดีจะตัดกันหนึ่งครั้งนะครับมันค่อนข้างจะใช้เวลานะฮะเราต้องหัดกดเปลี่ยนคู่เงินไปเรื่อยๆนะครับกดเปลี่ยนคู่เงินดูไปเรื่อยๆโอเคผมสองวิครับ โอเคผมไม้นี้เราชนะนะฮะตอนนี้นะครับก็เราทํากําไรนะฮะมาจนถึง275ดอลลาร์แล้วนะครับก็ขาดอีกประมาณ16ดอลลาร์เท่านั้นนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าผมจะทําได้ไหมนะครับต่อไปไปดูไม้ที่6 6หรือ7นี่นแหละนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคผมตอนนี้เส้นแม็กดีตัดขึ้นแล้วนะครับสาหรับไม้นี้สำหรับคู่เงินคู่นี้นะฮะตอนนี้เส้นไม็ดีมาประกบละแล้วก็มีการตัดขึ้นนิดหน่อยนะครับ โอเคผมกดขึ้นแล้วนะครับสำหรับแท่งนี้อ่าเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับไม้นี้ก็กดตามระบบอีกเช่นเคยนะครับก็คือเส้น Mac D ตัดขึ้นนะครับแล้วก็เส้นสโตเคสติกเองก็ตัดขึ้นเช่นกันนะครับผมก็เลยกดเทรดขึ้นไม้นี้นั่นเองนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าไม้นี้จะชนะหรือเปล่านะครับอีก30วิสุดท้ายนะครับ ก็ถ้าชนะไม้นี้นะครับไม้ต่อไปอีกประมาณหนึ่งไม้เนาะเราก็จะถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ประโยชน์กลับไปบ้างนะครับจากตัวอย่างที่ผมเทรดให้เพื่อนๆดูนี้นะครับซึ่งผมเองก็มาเทรดเพื่อที่จะเอากําไรด้วยนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปอธิบายให้เพื่อนๆไปด้วยเนาะนะครับในไหนผมก็เทรดละหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้อ,อะไรกลับไปจากการเทรดของผมบ้างนะครับโอเคผมอีกสิบวิสุดท้ายฮะโอ้ค่อนข้าง ค่อนข้างลุ้นนะครับเพราะว่าเขาใกล้ออเดอร์เรามากมากโอเคผมมาให้นี้เราชนะฮะโอ้ค่อนข้างลุ้นเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคอ่าสำหรับตอนนี้นะครับกำไรของเราอยู่ที่283ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปคู่ต่อไปเลยนะครับโอเคผมสำหรับคู่นี้นะฮะน่าสนใจน่าจะกดเทรดได้นะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับ ไม้นี้ห่างจากไม้เมื่อกี้ไม่นานนะบผมอาจจะไม่ได้ตัดนะครับอาจจะไม่ได้ตัดไม้นี้ออกครับอาจจะไม่ได้ตัดีอยวผมกดเทรดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้ตัดไม้นี้ให้ข้ามมาเลยทันทีนะครับอาจจะปล่อยต่อมาเลยก็อนานนิดนึงเนาะไม่นานเท่าไหร่แหละครับอ่าเพื่อนๆชอบแบบไหนบอกผมด้วยนะครับว่าระหว่าง ปล่อยให้ผมกดหาเลือกคู่เงินไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอคู่เงินแล้วก็เทรดหรือว่าให้ผมตัดเข้าแต่ละไม้แบบนี้นะครับชอบแบบไหนรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปออกมาสอนได้ถูกต้องนะฮะโอเคผมสําหรับไม้นี้นะครับที่กดเทรดขึ้นก็ตามระบบอีกเช่นเคยนะครับก็คือเส้นสโตคัสติกตัดขึ้นนะครับเส้นแ a ็กดีก็ตัดขึ้นนะฮะก็กดเทรดขึ้นไปนะครับไม้นี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าจะชนะหรือเปล่า อีก17วิสุดท้ายครับ10กบว่าวิดูละมีลุ้นนะครับที่เราจะแพ้ไม้นี้เดี๋ยวผมรอแก้ไม้เลยนะครับอเอห้5วิสุดท้ายครับทุกคน3ละ2 1 0โอเคนะครับไม้นี้เราแพ้นะแพ้นิดเดียวเองนะเพราะว่าครับขยบลงมาด้านล่างแค่นิดเดียวเองนะฮะถ้าเรากดชา้ากว่านี้นิดนึงก็อาจจะชนะได้นะครับโอเค เดี๋ยวเราไปหาคู่เงินอื่นต่อนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการโผหางมานิดนึงนะครับเส้นสีส้มตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับอีกหกวิสุดท้ายฮะเขาจะตัดกันเลยไหมไม้นี้เทดลงนะครับโอเคผมปิดแล้วนะครับแท่งเทียนแท่งนี้อ่าไม้นี้เทดลงตามระบบเลยนะครับก็คือ เส้น MACD ตัดลงนะครับแล้วก็เส้นสโต c ค a s สติกเองนะครับก็ตัดลงเหมือนกันนะฮะไม้นี้ผมถึงกดเทรดลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันฮ้าไม้นี้จะชนะหรือเปล่านะครับเออิวิสุดท้ายนะทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะเพราะว่ากราฟเองนะครับเขาค่อนข,ข้างขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับเท่าที่ผมดูเมื่อกี้นะครับก็ควรที่จะลงต่อได้ละไม่ควรขึ้นต่อสักเท่าไหร่นะฮะ เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับอีก19าวิสุดท้ายนะครับอตอนนี้โอกาสชนะเราค่อนข้างสูงมากๆนะครับประมาณ80เนเลยนะครับสลับไม้นี้อโอเครอดูกันนะครับรอดูกัน5าวิสุดท้ายผมสามสองหศโอเคผมไม้นี้เราชนะนะครับแล้วก็มาถึง294ดอลลาร์กับอีก8ดเซนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ทะลุเป้าเนาะอีกแล้วนะครับจาก241ดอลลาร์นะครับกับอีก13เซนตอนนี้เราทำมาได้ถึง294ดอลลาร์กับอีก8เซนเลยนะครับก็กำไรประมาณ52ดอลไหมนะครับ50นัานนะ51-52ดอลนี่แหละถ้าผมนับไม่ผิดนะประมาณนั้นนะครับอ่ะก็สลับไม้นี้นะครับผมอธิบายนิดนึงนะครับว่าผมเทรดยังไงนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเทรดตามระบบเลยนะครับก็คือ เส้นแม็กดีตัดลงนะครับแล้วก็เส้นสโตค s สต tic เองก็ตัดลงเหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตละวอ i n ินดิเคเตอร์นะครับคอนเฟิร์มแล้วว่ากราฟจะลงนะครับก็คือทั้ง2อ n ินดิเคเตอร์ตัดลงเนาะผมก็เลยกดเทรดลงนั่นเองนะครับหมายทีผลที่ออกมานะครับก็คือชนะตามเทคนิคตามที่เ,เพื่อนๆเห็นไปเมื่อสักครู่เลยนะครับโอเคผมก็สหรับการเทรดของผมวันนี้นะฮะ ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับประโยชน์อะไรกับไปจากเทคนิคของที่ผมสอนไปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนําไปปรับใช้กันนะครับแล้วก็หวังว่าจะทําให้เพื่อนๆทํากําไรได้มากขึ้นจากเดิมนะครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่เองเทคนิคนี้ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างหัวร้อนนะครับเพราะว่าการที่เราหัวร้อนเรามีโอกาสที่จะแพ้ได้จากการใช้เทคนิคนี้นะครับเทคนิคนี้นะครับมีโอกาสที่จะทําให้เรานะฮะทำกำไรได้แน่นอนนะครับเพียงแค่เราเนี่ยค่อยๆฝึกฝนนะครับมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะ ครับมันศึกษากราฟไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอดทนนะครับยังไงเราก็สามารถที่จะทํากาไรจากเทคนิคที่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้เนาะก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับทุกอย่างใช้ค่ามาตรฐานหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการใช้ค่ามาตรฐานนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจาเป็นที่จะต้องอดทนรอให้กราฟเนี่ยมันส่งสัญญาณมาให้กับเราเพื่อที่จะเข้าเทรดนั่นเองนะครับโอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้อะไรกลับไปบ้างจากคลิปนนีี้้ะะรถาามออไยกจ แนะนำเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมแนะนําหรือว่าแชร์เกี่ยวกับเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าผู้เพื่อนคนไหนชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้เพื่อนคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้ามาทําเงินกับโอลิมเพต์นี้นะฮะก็สามารถสมัครสมาชิกได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว คคลลิปนนี้้แวะรับก็สามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกตามได้เลยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพ,พื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพ,พื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ